ในระยะหน้าฝนนี้เส้นทางสีไข่หนองเหนี่ยวหนองแตงเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เปเพนักเป็นบวกขุมเลิกมีน้ำท่วมขังอยู่เฮ็ดให้การสัญจรไปมายุ่งยากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงซึ่งเส้นทางดังกล่าวในระยะผ่านมาแม้ได้มีการเปเพและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วโดยการเอาดินไปถมและกวาดเกตแต่เนื่องจากเกิดมีฝนตกติดต่อกันหลายวันดังที่ฮู้เฮ็ดให้เส้นทางดังกล่าวเกิดเป็นบวกขุมเลิกกว่าเก่าเปเพนักคือดังที่หลายคนเห็นซึ่งล่าสุดยทคนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกมาซ่อมแปลงเส้นทางสีไข่สีเกิดแล้วเส้นทาง13เหนือแต่สีไข่หาสีเกิดกำลังได้รับการซ่อมแปลงทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับโครงการทางหลวงแห่งชาติเลขที่9ร่วมกันลงทุนสมทบแก้ไขปัญหาเส้นทางเปเพนักตามเส้นทาง13เหนือแต่สีไข่หาสีเกิดเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันแมนเล็งแก้ไขอัดขุมใหญ่และระบายน้ำออกจากหน้าทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก